มีหนึ่งเรื่องครับที่ต้องมาไขข้อสงสัยกันหน่อยคุณผู้ชมครับน่าจะได้เห็นข่าวกันแล้วนะครับกรณีมีเจ้าของสวนอะโวคาโดรายหนึ่งอายุ46ปีครับออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าเขาโดนเรียกกลับไปติดคุกทั้งๆที่เขาเนี่ยออกมาแล้วถึง7เดือนนะครับวันนี้เราจะมาดูไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับไปพูดคุยกับผู้ที่ร้องเรียนเรื่องนี้ครับ ชื่อว่าคุณธีระพิพัฒน์อายุ46ปีครับเขาเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าเขาเคยได้รับโทษในเรือนจําจังหวัดพะเยาเป็นความผิดเกี่ยวกับเอกสารเซ็นรับรองบุคคลเข้าทะเบียนบ้านตอนนั้นเนี่ยสารดีกาตัดสินจําคุกเขา3ปีครับทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าหลายท่านเนี่ยได้ดูข่าวนี้แล้วอาจจะงงนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้ครับเรามีไทม์ไลน์มาให้ดูกันชัดๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเริ่มจาก ย้อนกลับไป7เมษายนปี64คุณผู้ชมครับคุณธีระพิพัฒน์เนี่ยเข้าเรือนจำโทษจำคุก3ปีอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับแต่ผ่านมาแค่2เดือนครับได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นจากนักโทษชั้นกลางเป็นนักโทษชั้นดีครับจากนั้นครับอีกแค่เดือนเดียวครับ28กร,รกฎาคมครับได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งที่1โทษเนี่ยจากเดิม3ปีนะครับเหลือ2ปี1เดือน1วัน หน้าต่อไปครับผู้ชมครับสิงหาคม64ครับเลื่อนอีกแล้วครับเลื่อนชั้นจากชั้นดีเป็นชั้นดีมากทีนี้ตุลาคม64ครับเลื่อนชั้นจากชั้นดีมากเป็นชั้นเยี่ยมดูตรงนี้ดีดๆผู้ชมครับตุลาคม64ที่เลื่อนชั้นจากดีมากเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ยปรากฏว่าขั้นตอนนี้เรือนจําอยู่ระหว่างเสนอกรมราชธรรมให้พิจารณาอยู่ระหว่างเสนอครับทีนี้5ธันวาคม64ครับ คนนี้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษครั้งที่2ครับคุณธีรพิพัฒน์นะครับโทษเขาเหลือเท่าไหร่คุณผู้ชมดูตามหน้าจอพร้อมกันนะฮะโทษเขาเหลือ1ปี2เดือน12วันครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรครับขั้นตอนการเป็นชั้นดีมากไปเป็นชั้นเยี่ยมอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ปรากฏว่าเรือนจำพยาเนี่ยใช้เกณฑ์พิจารณาของนักโทษชั้นเยี่ยม ทั้งๆท,ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับลดโทษเหลือ1ปี2เดือน12วันครับก่อนหน้านี้เขาติดคุกไปแล้ว7เดือน29วันตัวสีส้มนะครับบวกลบคูณหารครับเหลือโทษเท่าไหร่ครับ6เดือน12วันครับทีนี้เมื่อใช้เกณฑ์นักโทษชั้นเยี่ยมขีดเส้นใต้ครับเมื่อใช้เกณฑ์นักโทษชั้นเยี่ยมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเหลือโทษไม่มากนักจะได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวทันทีครับพ้นโทษทันทีครับ ซึ่งจริงๆแล้วตามประกาศรอบแรกเนี่ยคุณธีรพิพัฒน์เนี่ยต้องพ้นโทษมกราคม65แต่รายชื่อก็ตกหล่นไปอีกคือมันมีหลายเรื่องซ้อนกันอยู่นะฮะต้องค่อยๆตามกันไปนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมควรจะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษมกราคม65แต่รายชื่อตกหล่นก็เลยทำเรื่องถึงผอบอรเรือนจำ7กุมภาพันธ์65พ้นโทษครับพ้นโทษได้รับการปล่อยตัว ทีนี้ปมปัญหาที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้ไฮไลท์เอาไว้คืออะไรคุณผู้ชมครับปัญหามันเริ่มมาจากตุลาคม64ที่เลื่อนจากชั้นดีมากมาเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ยยังไม่ได้อนุมัติฮะอยู่ระหว่างการพิจารณาจําได้ไหมครับยังไม่ได้อนุมัติจากกรมราชทรร์ครับแล้วท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นปัญหาคือกรมราชทรรเนี่ยไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษให้เขาเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมครับคุณผู้ชม คือกลายเป็นว่าคุณธทีรพิพัฒน์เนี่ยกลายเป็นนักโทษชั้นดีมากเท่านั้นถามว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเกณฑ์การพิจารณาอภัยโทษต้องคำนวณใหม่เพราะก่อนหน้านี้ที่รับการปล่อยตัวเนี่ยถูกคำนวณด้วยเกณฑ์ของนักโทษชั้นเยี่ยมปรากฏอา้าวไม่ใช่นักโทษชั้นเยี่ยมงั้นพิจารณาใหม่พอคำนวณใหม่ปรากฏว่าต้องถูกเพิกถอนการปล่อยตัวครับแม้ว่าเขาคนนี้จะปล่อยตัวออกมาแล้วนานกว่า7เดือนก็ตามครับ ก็ต้องถูกเรียกกลับมารับโทษอีกครั้งโทษที่เหลือคือเท่าไหร่ครับเดเดือน29วันถามว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นทางท่านที่ก่อนหน้านี้ที่เราคํานวณกันเนี่ยมันเหลือ6เดือน12วันใช่ไหมครับเพราะต้องใช้เกณฑ์อภัยโทษของนักโทษชั้นดีมากนี่ฮะไม่ใช่เกณฑ์ของนักโทษชั้นเยี่ยมครับ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องอีรุงตุงนางที่ผมต้องมาสรุปและกางไทม์ไลน์แล้วก็คิดคำนวณให้ดูว่าทำไมชายคนนี้ถึงถูกเรียกกลับไปรับโทษนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปฟังเสียงเขาร้องเรียนเรื่องนี้กันก่อนครับผมมองว่านี่เป็นข้อผิดพลาดของทางกรมรชาชทัณฑ์นะครับเอาหนังสือมาสฉบับนี้ขัดแย้งกันนะครับ ครับต้องหาทางออกให้ผมหน่อยถ้าว่าถ้าถ้าคิดว่าผมผิดผมต้องไปรับโทษอย่างเงี้ยนะครับผู้ต้องขังที่ได้เลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมในรุ่นเดียวกันเนี่ยปล่อยรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่หลักร้อยครับหลักร้อยปล่อยปล่อยไปแล้วเสร็จแล้วแต่ทางเดิมพันยองยายามไม่เรียกนะเท่าที่รู้ว่าเรียกผมอยู่คนเดียวนะครับผมคิดว่ามันเหมือนกับโดนกันแกล้งอยู่นะครับนะแต่ไม่เป็นธรรมอย่างผมมากๆเลยนะ ว่าทําไมคนที่ปล่อยไปอ่ะถ้าจริงๆแล้วหักมีโทษจําอยู่เนี่ยก็ควรจะให้เข้ามาเหมือนกันอย่างนี้ก็ผมก็ยังรับได้คุณผู้ชมฟังดูแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยทางทนายความอย่างทนายเกียรติคุณต้นยานี่ก็บอกว่าคือข้อกล่าวอ้างที่ทางเรือนจําพยาวใช้เป็นเหตุผลในการยื่นเพิกถอนการปล่อยตัวผู้ร้องเนี่ยแบ่งเป็นสข้อครับเดี๋ยวขึ้นมาตามหน้าจอเลยนะครับข้อที่หครับ คือการคำนวณเวลารับโทษผิดพลาดครับสองครับผู้ร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการอภัยโทษนะครับอย่าลืมนะฮะตกลงแล้วไม่ได้เป็นชั้นเยี่ยมนะฮะแล้วข้อ3ครับคือเรือนจำพะเยาเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเลื่อนชั้นนักโทษกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ทนายบอกแบบนี้ครับเมื่อพิจารณาดูข้อมูลและเอกสารหลักฐานแล้วเนี่ยพบว่าคุณธีรพิพัฒน์เนี่ยเข้าตามเงื่อนไขนักโทษท,ที่จะได้รับการอภัยโทษ ตามคาสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวทนายบอกว่าอยากให้กระทรวงเนี่ยตรวจสอบสาเหตุของปัญหาในครั้งนี้หน่อยว่าเหตุใดมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงเกิดการปล่อยตัวนักโทษผิดพลาดถึง242คนในคราวเดียวเพราะการจําคุกนี่มันเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลมันไม่สมควรจะมีข้อผิดพลาดซึ่งอันนี้ผมยอมรับว่าผมเห็นด้วยกับทนายนะฮะคือการมีชีวิตแบบอิสระ เพียงแค่วินาทีเดียวหลังการปล่อยตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนที่อยู่ในเรือนจำถ้าเขาสํานึกผิดแล้วเนี่ยเขาโหยหาแน่นอนครับแล้วการที่ต้องกลับไปติดแม้เพียงแค่วันเดียวนาทีเดียวมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอถูกต้องไหมครับเรื่องนี้ครับเราไปสอบถามเพิ่มเติม,ตมจากเลข,ขานุการรัฐมนตรียุติธรรมครับเราไปพูดคุยเลยครับเคสนี้เอายังไงดีท่านปรากฏทางว่า,วาที่ร้อยตรีธนกฤเนี่ยเขาบอกว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเลื่อนชั้นนักโทษครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผู้ร้องรายนี้ครับอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษจากชั้นดีมากเป็นชั้นเยี่ยมก็คือพูดตรงกันกับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับว่ายังไม่ได้เป็นชั้นเยี่ยมอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ว่าที่ร้อยตรีธนกกิจอธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมีพระราชกฤษฎีราชทานพระราชทานอภัยโทษเข้ามาครับ เจ้าหน้าที่จึงให้ประโยชน์แก่ผู้ต้องขังตามเกณฑ์นักโทษชั้นเยี่ยมไปแล้วโดยที่บอร์ดเนี่ยยังไม่ได้อนุมัติครับทำให้เมื่อถึงครบกำหนดก็เลยต้องปล่อยตัวนักโทษมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีความผิดฐานกักขังน่วงเหนี่ยวไปอีกแต่สุดท้ายครับบอร์ดของกรมราชัณฑ์ไม่อนุมัติครับไม่อนุมัติในการเลื่อนชั้นนักโทษ242รายตามที่เรือนจำพยาวเสนอไปก็เลยต้องเรียกผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวไปแล้วเนี่ย กลับมารับโทษที่เหลือให้ครบแต่ปรากฏพอตรวจสอบไปตรวจสอบมา200กว่ารายเนี่ยมันเหลือแค่2รายครับที่โทษยังเหลืออยู่ไปฟังคำอธิบายชัดๆครับเรื่องนี้ผมมองว่า,เ,าเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าทีอา่อาจจะเรื่องของการมิสคอมมูนิเคชันกันในเรื่องของเอกสาระนะครับก็เลยทําให้มีมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ทราบว่กรมก็ดําเนินการในเรื่องของการสอบสวนตั้งคณะกรรมาการสอบสวนอยู่นะครับแต่วันนี้ดี๋ยวจะมาฟัง ข้อแท้จริงว่ามันมีขั้นตอนตรงไหนที่มันขาดตงทางเลขาธิมรียุติธรรมเนี่ยบอกว่ากรณีแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากช่วงเวลาที่เหลื่อมกันไม่ใช่เรื่องใหญ่และไม่ใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อใครทั้งสิน้นเบื้องต้นตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ด้วยความเคารพนะฮะท่านเลขาธิตรียุติธรรมเนะะี่ยท่านบอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้แล,าาและไม่ใช่เรื่องใหญ่โอโ้โหในชีวิตของคนคนหนึ่งที่ต้อง กลับไปติดคุกอีกรอบหลังจากพ้นโทษมาแล้วเกินครึ่งปีเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะฮะนี่คือเรื่องใหญ่ครับนี่คือข้อผิดพลาดท,ที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่ามันบกพร่องตรงไหนกันแน่ทําไมถึงเกิดข้อผิดพลาดได้ขนาดนี้ครับขณะที่ฝั่งของผู้ร้องเรียนอย่างคุณธีรพิพัฒน์นะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยื่นเรื่องอุทธรณ์และร้องขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรมแล้วครับเพราะเห็นว่าความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยครับคือเขาเป็นนักโทษใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ย เขาจะทําอะไรได้เลยครับถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าสั่งให้ปล่อยก็ออกไม่ปล่อยก็อยู่ต่อแต่นี่มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากเจ้าหน้าที่เรือนจําแล้วจะมาเอาเขากลับไปติดคุกอีกรอบได้อย่างไรคุณผู้ชมเลยครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับทั้งทาง f a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะฮะวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้